จากแฟ้มงานวิจัยมกโอ,อ,อกาสวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพศ2 5 5 8เรื่องการวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่บทวิทยุโดยวิทวัดยุทธโกษา สวัสดีครับเพอฟังทุกท่านครับพบก,กันกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัสยุธโกศาเป็นผู้ํำเนินรายการครับคุผฟังครับไม้ไผ่นะครับเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์ทำการใช้เป็นเวลาช้านานครับไม่ว่าจะเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านยารักษาโรค ไม้ไผ่นะครับมีอยู่มากมายทั่วประเทศซึ่งมีสภาพภูมิมอากาศของเขตร้อนไม้ไผ่ที่พบอยู่ในประเทศไทยมีอยู่12บสอกุลครับ41ชนิด แม้ว่าไม้ไผ่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพืชอเนกประสงค์และมีคุณนับประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวชนบทและด้วยความที่ไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีคุณนับประโยชน์มากมายแต่กลับถูกนำมาใช้โดยปราศจากมาตรการทางด้านการอนุรักษ์แม้แต่น้อยเลยส่งผลทำให้ปริมาณไม้ไผ่ลดลงอย่างรวดเร็วและงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ไผ่ก็ยังมีอยู่น้อยมาก ปัจจุบันนะครับปัญหาด้านการตลาดของผลิตผลของพืชกเกษตรทวีนะครับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจึงส่งผลพลอยได้ให้กับไม้ไผ่และงานวิจัยได้รับการพัฒนาไม้ไผ่ให้ได้รับความสนใจมากขึ้นไปด้วยครับ การวิจัยเรื่องไม้ไผ่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2507โดยเรื่องของไม้ไผ่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำอเยื่อกระดาษของกรมป่าไม้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและกระเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เมื่อเริ่มความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปหมดแล้วนะครับการวิจัยเรื่องไม้ไผ่จะถูกทอดทิ้งจนแทบจะกล่าวได้ว่าเกือบไม่มีผู้ใดทำการวิจัยหรือให้ความสนใจกับเรื่องไม้ไผ่อีกเลยระหว่างในช่วงปีพศ2515ถึง2525 25. จนกระทั่งงานวิจัยเรื่องไม้ไผ่ได้เริ่มจริงจังอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2526ครับ เมื่อศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศแห่งประเทศแคนาดาได้สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้แก่นักวิจัยของคณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์และนักวิจัยของกองบำรุงกรมป่าไม้เป็นเวลา3ปีโดยมีขายงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเมล็ดไผ่การบำรุงไผ่การสร้างสวนรวมพันธุ์ไั่และการ ทดสอบปลูกสร้างสวนไผ่ไปด้วยก็ฟังครับเมื่อโครงการระยะแรกได้สิ้นสุดลงรัฐบาลแคนาดาได้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการวิจัยในโครงการระยะที่สองอีก3ปีนั่นก็คือตั้งแต่ปีพศ2529ถึง32โดยทำการขยายเครือข่ายงานวิจัยให้เป็นแบบครบถาวรคือได้ทำการดำเนินกิจกรรมต่อการ วิจัยระยะที่1และเพิ่มขายงานวิจัยทางด้านเทคนิคการขยายพันธุ์การผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ไผ่และการส่งเสริมเผยแพร่เข้าไปในโครงการด้วยครับก็ฟังครับงานวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่มีอยู่หลายโครงการด้วยกันนะครับแต่ก็เป็นโครงการใดบ้างนะครับที่มีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าครับ กลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ฟังครับหลังจากที่เมื่อช่วงที่แล้วกระผมบอกข้อมูลคร่าวๆถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยและพัฒนาไมา้ไผ่ของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์โดยโครงการงานวิจัยและพัฒนาไมา้ไผ่ที่ว่านี้นะครับประกอบอยู่อีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นหนึ่งโครงการการเทคโนโลยีทางมเมล็ดไผ่ ไผ่ชนิดสำคัญในประเทศไทยอย่างเช่นไผ่บงไผ่ชางและไผ่ลวกอาจจะออกดอกแบบปล่าปลายครั้งละเพียงไม่กี่กอในเนื้อที่ขนาดเล็กไผ่จะออกดอกและผลิตเมล็ดระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนครับขนาดและน้ำหนัก และเมล็ดไผ่จะมีความแปรผันที่สูงมเมล็ดของไผ่ชนิดเดียวกันแต่ต่างถิ่นกันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและน้ำหนักได้และเมล็ดขนาดใหญ่นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดเล็กๆการประเมินการงอกของเมล็ดโดยใช้ลังสี x นะครับก็จะได้วิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะครับ การงอกของเมล็ดนะครับมีความสัมพันธ์สูงกับความชื้นของเมล็ดดังนั้นระหว่างการาระดับความชื้นที่เหมาะสมของเมล็ดก็ควรจะได้รับการเก็บรักษาไว้ครับจากการศึกษาพบว่ามีเชื้อราอยู่หลายชนิดในเมล็ดไม้ไผ่พวกเชื้อราเหล่านี้แหละครับที่จะเข้าไปทำลายเมล็ดที่เก็บรักษาไว้ภายในการหว่านเมล็ด ในการเพราะชำและลักษณะที่เมล็ดกำลังงอกดังนั้นนะครับการขยายพันธุ์ไผ่โดยใช้เมล็ดจ,จะต้องใช้เทคนิคต่างๆในการากำจัดและป้องกันเชื้อราเหล่านี้ด้วยครับ 2. นะครับโครงการปลูกบำรุงไม้ไผ่ การวิจัยและพัฒนาทางด้านการปลูกบำรุงไม้ไผ่จะประกอบไปด้วยการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยไม้ไผ่ในป่าธรรมชาติการใส่ปุ๋ยไผ่ในสวนป่าและใช้วิธีการตัดฟันไม้ไผ่การทดลองใส่ปุ๋ยไผ่ในธรรมชาติเพื่อทำให้ดินไม่ไม่ผากที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ผลที่ได้จากการใส่ปุ๋ย NPK และผสม NPK 3ระดับในประจำทุกปีเป็นระยะเวลา3ปีนะครับผลที่ได้จากการใส่ปุ๋ยสรุปว่าการใส่ปุ๋ยในไนโตรเจนในระดับ16กิโลกรัมต่อไร่เป็นการเพิ่มเพียงแก่การเป็นเป็นการเพียงพอแก่การที่จะเพิ่มผลผลิตลำของไผ่ ฝากในป่าธรรมชาติได้อย่างดีครับก็ฟังครับและเมื่อทำการทดลองในสวนผักนะครับที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีผลการทดลองนะครับแสดงว่าปุ๋ยสูตร15-15-15มีผลที่สำคัญต่อผลผลิตของสวนไผ่ลวกและควรใส่ปุ๋ยสูตรนี้อยู่ที่ระดับ16กิโลกร,รัมต่อไร่ครับ การทดลองเกี่ยวกับวิธีการตัดฟันไม้ไผ่นะครับทําในป่าไผ่ผากอําเภอเมืองทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ ผลการทดลองนะครับชี้ให้เห็นว่าการตัดลำไม้ไผ่ทุกลำออกหมดจนทำให้ไผ่กอนั้นตายไปโดยสิ้นเชิงซึ่งวิธีการตัดลำที่เหมาะสมนั้นนะครับก็คือวิธีการเลือกตัดโดยเฉพาะลำที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปนั่นเองครับในข้อ3นะครับโครงการสร้างสวนรวมพันไผ่ครับ ก็ฟังครับในประเทศไทยมีสวนรวมพันธุ์ไผ่กว่า30บแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยสวนรวมพันธุ์ไผ่เหล่านี้สร้างและดูแลรักษาโดยกรมทางหลวงนั่นเองครับการปลูกไผ่ในสวนรวมพันธุ์ไผ่เหล่านี้นะครับไม่ได้ยึดถือหลักของพฤกษศาสตร์อย่างเคร่งครัดมากนัก โดยโครงการวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่ได้สร้างส่วนรวมพันไผ่ไว้สามส่วนในระยะแรกของโครงการที่สวนพฤกษศาสตร์แม่หลาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิจัยหินลับจังหวัดกาญจนบ,บุรีและสถานีวิจัยสงขลาจังหวัดสงขลา,ารวมถึงพันุไผ่แต่ละแห่งนะครับมีขนาด20ไร่ปลูกไผ่ย0ชนิดชนิดละ1ไร่ โดยใช้ระยะปลูก8คูณ8เมตรสำหรับไผ่ขนาดใหญ่และ4คูณ4เมตรสำหรับไผ่ขนาดเล็กไผ่ในส่วนรวมไผ่พันไผ่ทั้ง3แห่งนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีและคาดว่าในอนาคตจะกลายเป็นแหล่งศึกษาเรื่องไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเข้าฟังครับเพียงแค่3โครงการที่กระผมได้พูดถึงในตอนนั้นต่าง ก็เป็นโครงการดีๆที่จะเป็นการอนุรักษ์และยังสามารถที่จะพัฒนาไม้ไผ่เอาไว้ในอนาคตได้แต่โครงการดีๆก็จะไม่พบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆแต่เราจะกลับมาฟังกันอีกในช่วงหน้าครับ เมื่อช่วงที่กระผมได้พูดถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการพัฒนาไม้ไผ่ไปแล้วทั้ง3โครงการครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งโครงการนะครับนั่นก็คือโครงการ ปลูกสร้างสวนไผ่ซึ่งในระยะแรกของโครงการนี้ก็ได้มีการทดลองปลูกสร้างสวนไผ่ไว้ด้วยการสี่แห่งแห่งละ50ไร่นั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์แม่สาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิจัยหินลับจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานีวิจัยดงลานจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิจัยสงขลา แต่ละแห่งปลูกไป3-8ถึงชนิดคือที่สวนพฤกษศาสตร์แม่ลาปลูกไม้ไผ่ไม้ชางและไผ่ตรงที่สถานีวิจัยหินลับนะครับก็จะปลูกไผ่ป่าไผ่หวานและไผ่ตรงที่สถานีวิจัยดงหลานปลูกไผ่ตรงไผ่ชางไผ่หวานและไผ่ลวกที่สถานีวิจัยสงขลานะครับจะปลูกไผ่จีนไผ่พาไผ่สีสุกไผ่ตรงไผ่บงใหญ่ ไผ่ไล่และไผ่ลวกนั่นเองครับโดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานตั้งแต่ได้ปลูกสร้างสวนไผ่เหล่านี้นะครับก็จะได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไผ่ในสวนหรือความโตความสูงจำนวนลำซึ่งในช่วงนี้นะครับยังไม่สามารถหาข้อมูลที่แน่นอนจากข้อมูลที่เก็บ ได้ในแต่ละปีและคงต้องทำการเก็บข้อมูลไปจนกว่าจะหมดโครงการระยะที่2เลยแหละครับเข้าฟังครับในช่วงเริ่มแรกของระยะที่2ของโครงการก็จะได้มีการปลูกสร้างสวนไผ่เพิ่มอีก2แห่งด้วยกันครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก ที่พื้นที่ขนาด50ไร่และได้ทำการขยายสวนไผ่ที่ดงหลานจังหวัดขอนแก่นไปอีก50ไร่โดยปลูกไผ่4ชนิดนั่นก็คือไผ่ตรงไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงและไผ่ลวกนั่นเองครับข้อฟังครับ สวนไผ่เหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนไผ่แล้วก็ยังเป็นแปลงสาธิตสำหรับนักวิชาการประชาชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกสวนไผ่อีกด้วยครับส่วนในด้านของเศรษฐกิจของการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ไผ่นั้นจากการสำรวจพบว่าจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีพื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งทรัพ,พยากรไม้ไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในท้องที่อำเภอสยโยกทองผาภูมิและสีสวัสดจะและเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพ,พยากรไม้ไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางราชการได้ประกาศให้ไม้ไผ่12ชนิดในพื้นที่ทั้ง3อำเภอดังกล่าวเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกออแล้วครับ ก็ฟังครับแต่ละปีไม้ไผ่กว่า20ล้านลำถูกตัดฟันออกจากป่าในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีไม้ไผ่เหล่านี้ถูกส่งไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆทั้งในท้องที่และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแม้กระทั่งเป็นไม้ไผ่ส่งออกต่างประเทศในลักษณะของลำไผ่ที่ใช้ทำเป็นไม้ค้ำต้นองุ่นในยุโรป ไม้ไผ่ทําโครงว่าวในปากีสถานหรือไม้ไผ่อัดที่ส่งไปขายทั่วโลกไม้ไผ่ที่ตัดออกจากป่านี้นะครับนอกจากจะมีมูลค่าในตัวของมันเองแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งของการจ้างแรงงานอย่างกว้างขวางอีกด้วยนับตั้งแต่ผู้ที่มีอาชีพตัดไม้ทำลายป่าผู้มีอาชีพจักสารตลอดจนผู้ใช้ แรงงานในการผลิตสินค้าไม้ไผ่เพื่อการส่งออกรายได้อันเกิดจากการจ้างแรงงานดังกล่าวนั้นนะครับนับว่ามีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของไม้ไผ่ที่ตัดฟันออกจากป่ามากมายนักครับและที่สำคัญนะครับก็คือการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในที่สุด เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับไม้ไผ่กันต่อนะครับรับรองว่าไม้ไผ่ยังมีอะไรที่ดีที่น่าสนใจอีกมากมายครับ มาฟังกันต่อนะครับนอกจากลำไม้ไผ่แล้วนะครับในส่วนของหน่อไม้นะครับก็จะเป็นผลผลิตที่สำคัญของไม้ไผ่นะครับคุณผู้ฟังท่านอื่นอาจจะชื่นชอบในรสชาติหวานๆของไม้ไผ่ซึ่งกระผมก็เช่นกันครับในช่วงฤดูฝนที่ยังไม่มีรายได้จาก พืชเกษตรกร,ร,กรอื่นๆที่ปลูกไว้หน่อไม้นอกจากจะเป็นอาหารในครัวเรือนแล้วก็ยังมีการนำมาแปลรูปได้หลายชนิดอย่างเช่นการทำหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดปี๊บหน่อไม้แห้งหรือขายให้กับตลาดภายในและส่งออกเป็นสินค้าส่งออก ในช่วงกลางฤดูฝนจะมีการตัดหน่อไม้ในท้องที่อำเภอไซโยกและทองผาภูมิประมาณวันละถึงห0ึ่งตันคนหนึ่งจะตัดหน่อไม้ได้วันละประมาณ50กรักกิโลกรัมครับโดยประมาณว่าในแต่ละวันจะมีผู้ตัดหน่อไปประมาณ2,000คนต่อรายและรายได้ในการประมาณ คนล,ละ100บาทต่อวันครับผู้ตัดหน่อไม้นะครับจำนวนไม่น้อยก็มาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดไกลๆเพื่อเข้ามาหารายได้จากการตัดหน่อไม้ในช่วงฤดูฝนหน่อไม้นอกจากจากบริโภคภายในประเทศแล้วยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในลักษณะของหน่อไม้บรรจุปี๊บและกระป๋อง ประมาณ95เซนที่เหลือก็จะเป็นหน่อไม้แช่เย็นและหน่อไม้แห้งโดยคิดเป็นมูลค่าถึง173ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ฟังครับหน่อไม้บรรจุกระป๋องและปี๊บส่วนมากนะครับจะผลิตจากหน่อไม้ตรงในจังหวัดปราจีนบุรีเพราะเนื่องจาก พื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีมีสวนไผ่ตรงอยู่ถึงส 30, 3,000ไร่และได้ผลผล,ผลิตของหน่อไม้มากถึง4,000 40, ตน้นผลผลิตที่ส่งออกประเภทหน่อไม้บรรจุป,ปี๊บและกระป๋องมีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับครับ และถ้าในอนาคตได้มีการจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วนะครับผลิตภัณฑ์รประเภทการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาอีกไม่น้อยเลยทีเดียวครับเข้าฟังครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสวนไผ่ตรงแล้วยังมีการตัดหน่อไม้เพื่อการค้าในท้องถิ่นที่จังหวัดต่างๆางทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีตากลำปางอุดรดิต ขอนแก่นชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และยังมีผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อการส่งออกอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือไม้ไผ่อัดซึ่งมีโรงงานอยู่สองแห่งนั่นก็คืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ซึ่งแต่ละแห่งนั้นนะครับจะสามารถผลิตไม้ไผ่อัดขนาด1.20คูณ2.40เมตรได้เดือนละประมาณ20,000แผ่นไม้ไผ่อัดแบบนี้นะครับส่วนมากเป็นสินค้าส่งออกไปสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือในประเทศไทยนอกจากจะใช้ในการตกแต่งภายในบ้านอาคารบ้านเรือนแล้วยังใช้ เป็นไม้แบบก่อสร้างซึ่งมีอายุใช้งานยาวนานกว่าไม้นอกจากาเหนือนอกเหนือจากมูลค่าในการส่งออกแล้วนะครับอุตสาหกรรมไม้ไผ่อัดยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในชนบทโดยการที่ชาวบ้านนะครับใช้เวลาว่างจากงานกเกษตรมาทำอาชีพเสริมอย่างเช่นการสารเสื่อไม้ไผ่ ส่งโรงงานเพื่อนำไปอัดเป็นแผ่นไม้ไผ่ต่อไปช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังกันต่อนะครับในปัจจุบันไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ทำเป็นเครื่องจักรสารซึ่งนอกจากจะใช้กันในครัวเรือนแล้วยังเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดรายได้ของชนบทอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดศิลปะพื้นบ้านของแต่ละแห่งในทางอ้อมอีกด้วยครับไม้ไผ่ทางภาคเหนือได้ถูกนำมาใช้ในการทำเครื่องจักสารเครื่องมือเครื่องใช้และก่อ สร้างบ้านเรือนกันอย่างกว้างขวางและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าในลักษณะต่างๆตั้งแต่ไม้จิ้มฟันของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆเครื่องเขินไปจนถึงไม้ไผ่อัดไม้ไผ่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอันสำคัญของบรรดาโรงงานเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดลำปางอันเป็นผลิตภัณฑ์ท่งออกที่สำคัญอีกประการหนึ่งครับ เครื่องจักสารไม้ไผ่ในภาคอีสานนับว่าเป็นศิลปะพื้นเมืองที่สืบกันมาเป็นเวลาช้านานแทบทุกจังหวัดมีเครื่องจักสารไม้ไผ่ที่เป็นเอกล,ลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสารเหล่านี้นะครับนอกจากจะทำไว้ใช้กันเองในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นสินค้าที่เกิดจากแรงงานของสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัวในชนบทในส่วนของลำไม้ไผ่เลี้ยงนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรถูกส่งไปยังจังหวัดปราจีนบุรีปีละนับแสนลำครับ เพื่อนำไปแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกไปขายทั่วประเทศและยิ่งในปัจจุบันนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่นำส่วนประกอบจากธรรมชาติมาใช้ก็จะได้รับความนิยมอย่างมากแถมยังขายได้ราคาสูงในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นไผ่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจและสังคมต่อชาวอีสานเพียงใดนะครับ นั้นก็ดูได้จากการที่ไผ่เป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกันอย่างกว้างขวางในโครงการอีสานเขียวส่วนในภาคกลางนั้นนะครับไผ่เกี่ยวข้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวชนบทอย่างแน่นแฟ้นนะครับ ในการใช้ประโยชน์จากหน่อไม้และไม้ไผ่มีมูลค่ามหาศาลยากที่จะคำนวณเป็นตัวเงินได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสารไม้ไผ่ในจักสารไม้ไผ่ในจังหวัดชนบุรีที่ส่งขายไปทั่วประเทศและส่งออกไปต่างประเทศหรือแม้แต่ลาวตาก อย่างพาลาในจังหวัดทางภาคใต้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลจากธรรมชาติทั้งนั้นครับเข้าฟังครับ ไผ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คนไทยนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางทั้งหน่อไม้และส่วนของลำไผ่ไม่มีใครสามารถคำนวณปริมาณและมูลค่าการผลิตที่แท้จริงของหน่อไม้และลำไผ่ที่ตัดออกจากป่าในแต่ละปีได้แต่ก็มีสิ่งที่น่าวิตกนั่นก็คือการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ก็จะทำให้ปริมาณของทรัพยากรไม้ไผ่ลดลงนั่นเองครับการตัด ทั้งหน่อและลำโดยไม่ได้คำนึงผลผลิตในระยะยาวจนทำให้ทรัพยากรไม้ไผ่เสื่อมโทรมลงประกอบกับการขยายตัวของตลาดทำให้มีผู้สนใจที่จะปลูกไผ่และลงทุนในอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่มากขึ้นและวิทยาการทางด้าน ทรัพยากรไม้ไผ่ยังมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมการสร้างและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มากเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับการที่เรา การที่จะทําให้เราอย่างได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งที่สําคัญก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่การคิดว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแต่ควรที่จะกลับมาคิดว่าควรที่จะปลูกทดแทนเท่าไหร่ถึงจะชดเชยกับความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นทุกวันมากกว่า สัปดาห์หน้านะครับกระผมจะนำผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากเพือฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปนอน7 7ึ่ฝปทฝเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่025611474สำหรับวันนี้รายการจากแฟมงานวิจัยหมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ